ไงมีแต่คนเขาอยากไปเขาบอกที่นั่นมีแต่ของไฮโซไฮโซเบลฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยพารากอนอะถ้าเกิดว่ามีแต่ของแพงๆกระเป๋าแพงๆเสื้อผ้าแพงๆแม่เธอจะซื้อให้ไหมทำไมเธอไม่ลองไปคลองถนตลาดนัดแถวบ้านอะถ้าอยากได้ของอะแม่เธอก็ซื้อให้ได้เยอะนะโอ้ยไม่อยากวนไม่ไฮโซนี่ว่าไฮโซความไฮโซไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยฉันเริ่มเบื่อว่ะโอ้จะบอกว่าตัวเองไฮโซงั้นไม่หนอเป็นเซเล็บว่างั้นถูกเล็บขบจริงไหมว่าโฉดหวยเฮ้ยถึงฉันจะเป็นเล็บขบนะเว้ยแต่ก็เป็นเล็บที่เขาทาสีเรียบร้อยแล้วจ้ะจะอ้วกคนจะกินข้าวฉันไม่ได้คนเลิกเว้ยอ้วกเอาเล็บขบทาสีเงยสวัสดีจ้าสาวสาวเจอกันยามเช้าอุแสนสดใสกีฬาสีวะทำฉันปวดจิตร่างกายออดอิดแทบเดินไม่ไหววางจานข้าวและเข้าไปนั่งชิดขอชิมสักนิดหน่อยได้ไหมวันนี้แม่ให้แต่ข้าวเปล่าวันนี้แม่ให้มาแต่ข้าวเปล่าเฮ้ยนั่นหิมะตกพาวแกเห็นไหมอ่ะว้าวไงไหนไม่เห็นมีข่าวออกเลยอ่ะไหนวะมันก็มีข่าวออกคนดิไอ้นี่ไม่ได้ใครเราหิมะตกด้วยวะไม่มีแน่นะเว้ยไอ้เอฟขาวนั่นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่ก็มีแต่ต้นไม้หรือเปล่าแกไม้มีแต่โอ้ยหูยนี่ไฟทำไมตลกรับประทานแบบนี้เนี่ยแย่งหมดเลยโอ้ใครที่ไม่พูดเพราะกับมันอีกอย่างนี้เขาเรียกตลกแดกโอ้โหอีกหมดเลยโอ้ไอ้รู้ดิเอาไข่ขึ้นไปด้วยแกไปหิวมาจากไหนวะเนี่ยไม่ได้หิวว่ะแต่แค่อยากแกล้งเฉยจกกระปุกอีวันไอ้ถูกเกียดเฮ้ยเบลน้ำแกน้ำอะไรอ่ะลมน้ำลมเหรอเนี่ยของแกเหรอเออขอกินหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ขนาดฉันขาดสลีดใส่ลงไปแล้วน้ำมันยังกินได้อีกเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรล่ะโอ้น้องดูมันจิตใจด้วยอิ่มแล้วขอบใจมากนะไปแล้วบายว่าแล้วเท่านั้นไม่ทันช้าว่าแล้วเท่านั้นไม่ทันช้าหยิบจานข้าวมาเออเอ้ยแล้วไปหูยไอ้ช้างจุกเฮ้ยมาดิดูนี่ดูกินน้ำนี่แกดูมีเหลือให้ฉันหมดเลยฉันอุตส่าห์ขอตานีฉันจะกินนี่มันเยิ้มๆเท่าไหร่จะไม่ได้กินแล้วอ่ะจุกไอ้หวดอย่าให้เจอวันหน้านะฉันจะเอาเยี่ยวเนี่ยใส่แทนเพื่อกินน้ำว่าแค่นั้นมันก็อ้วนตายแล้วขนาดน้ำทะเลมันยังกินได้
เฮ้ยอ้นอะไรวะวันนี้จะฟ้ายขัดพวกส้นผลอยู่นะจ๊ะปกตาให้ขัดคนนี้ขยันเนาะเฮ้ยตีมึงทำอะไรเนี่ยมึงอ่านอยู่ได้การ์ตูนเลยมึงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมึงไปอยู่ไหนมาไวไฟเรื่องเนี้ยเขาอินทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะเว้ยโอ้โหกูไม่เห็นไอ้ทุ่งขจรสิงบ้านเรามันจะฮิตเลยขนาดนั้นเลยมึงเองมั้ยเนี่ยเฮ้ยมึงก็แน่ดิวะที่เนี่ยเขายังไม่มีใครฮิตกันเว้ยข้าเนี่ยเอาเข้ามาคนแรกเลยนะเว้ยโอ้มึงจะบอกว่ามึงนำเทรนมึงนำมารุ่นแถวนี้ว่างั้นมึงก็แน่นอนอยู่แล้วเราเว้ยโอ้ทุยอ้าวเฮ้ยทำไมอย่างนี้มึงไม่สนับสนุนกูเลยวะกูจะไม่ซื้อขนมบ้านมึงแล้วเออเรื่องของมึงไอ้กล้วยทอดแม่ไอ้แค่การ์ตูนเรื่องเดียวเนี่ยทำไมต้องกล้างใส่กันด้วยล่ะจ๊ะโตเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นหมูเป็นลิงเป็นกระโอ้ยพอแล้วมึงจะได้หนาเนี่ยบ้านเนี่ยยกทั้งขอเขียวเลยป่ะมึงทับเบิดมุมไปเลยจ๊ะโอ้วันวันกูไม่มีอะไรสนุกเลยเนี่ยอุ้ยยิ่งเบื่อหิ่งหน้าเลยอ้าวเจ้าสาวเป็นอะไรกันมาละจ๊ะหน้านิ้วคิ้วขมวดมาเชียอันนี้จ๊ะมันไม่มาหรอจ๊ะไอ้ไอ้ติ๋งถ้านายลดความหยาบคายลงมากกว่านี้นะมันจะดีกว่านี้เยอะเลยมันทุเรศโอ้ยเพื่อนกูจะทักสาวทั้งทีมึงถามอะไรที่มันดีกว่านี้ไม่ได้วะเฮ้ยไอ้ฟายก็ดูดิวะข้ากลัวแอนนี่มีวันนั้นของเดือนนี่ว่าข้าผิดตรงไหนวะเพื่อนเบื่อเฮ้ยจะเสียงดังทำไมเนี่ยตกใจหมดก็มันเบื่อนี่ว่าวันๆนี่จะมีอะไรทำเลยมีแต่ร้องร้องร้องเรียนเรียนเรียนมีจะมีกิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างเลยอ้าวก็เราเนี่ยเพิ่งหมดกิจกรรมกีฬาสีไปนี่จ้าทำไมเบื่อง่ายอย่างนี้ละจ้าเอาใจยากจริงๆผู้หญิงเนี่ยก็มันเบื่อจริงๆนี่ดูดิจะให้ทำไงได้วันๆไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยเออเออว่าแต่วันนี้พวกเธอเป็นอะไรกันวะเดินเข้าห้องมาก็ทำหน้าบูดเหมือนตะคิวกินตูดอ่ะแล้วแบบพูดจาอะไรงงๆว่ะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอ๊ยไฟล์มันน่าเบื่อจริงเว้ยที่เบื่อจริงจังเลยไม่รู้ไปกินอะไรมาทำไมถึงเบื่อได้ขนาดนี้วะฉันกับแมวกำลังงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆถึงได้เบื่อๆแล้วก็เซ็งๆกันได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าแอนนี่เนี่ยไปติดซีรีส์ฮอร์โมนหรือเปล่าจ๊ะแล้วอยากเป็นเหมือนแบบเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นน่ะเออว่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีผู้ชายหล่อๆเหมือนในฮอร์โมนวะแอนนี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมสายตาของพวกเธอจึงได้ต่ำบอดแบบนี้เลยจ๊ะสาวสาวมาแรงด้วยรอดเพื่อนกูมึงนั่งเลยมึงนั่งเลยมึงจะร้อนตัวทำไมเนี่ยมึงนี่เรื่องหล่อไม่ได้เลยนะเฮ้ยไอ้ไฟเว้ยดูดิทำไมเบลมพูดแบบนี้วะคนเรามันก็มีหน้าตาดีแล้วเลยนะเว้ยมึงก็หล่อนะเว้ยไฟล์นี่ดีแล้วเออโอ้พูดอย่างนี้ได้ไงวะหันบอกโรงเรียนไม่มีคนหล่อยืนอยู่ต้องสองคนเนี่ยแม่ไอ้ไฟล์ใจคอเนี่ยไม่คิดจะสะกิดกันให้ยืนเลยหรอจ๊ะบอกเลยว่าโรงเรียนเนี้ยมีผู้ชายหล่อๆตั้ง3คนถ้าพวกเธอเนี่ยจะคิดกินพวกเราเนี่ยบอกเลยว่าเหลือหลายมากๆจ้าแกฟายไปกินให้หมดแล้วล่ะไปดูดีทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยพอละพอทั้ง3คนเลยจะอ้วกว่ะโอ๊ยนั่งอิ่มว่ะอะไรกันเนี่ยดูอ้าวแอนนี้ไม่ชอบหรอจ้าเนี่ยเราใจยิ่งกว่าพี่ไพ่ฮอร์โมนอีกนะจ๊ะกล้าไปเทียบกับเขาเนาะตัวปลาตัวจิ๊ดทะเลบ้างโอ้ดูดิอ้วนโอ้ยอ้วนโอ้โหนักเรียนนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอ้โหเลยพอดพอดค่ะครูโอ้ยพอดทั้งครูทั้งนักเรียนมันจะเละเทะพี่ใหญ่แล้วค่ะครูขาไม่เห็นเละเทะเลยนะหนูจะตายอันนี้ขอร้องเลยค่ะทำไมคุณหยุดเต้นได้ไหมคะทำไมอ่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยหนูจะอ้วกค่ะครูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยังเด็กอยู่แท้ๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนทำไมไม่รู้จักยืดอกพกถุงอ่ะถุงก็แก๊ปก็ได้ใช้แก้กลับไปก่อนทำไมต้องปล่อยตัวให้ท
ท้องกับตีเล็กอย่างเงี้ยอุ้ยครูพูดอะไรเนี่ยเขินโอ้โหขำๆเลยนะโอ้โหครูคะพอจะค่ะไม่มีใครท้องแล้วล่ะครูชอบม่วนเนี่ยว่าครูพิติอ่ะครูพิติถ้าให้หนูท้องให้ตีเล็กเนี่ยนะหนูยอมมีแฟนเป็นลิงอุลาคูตังดีกว่าอีกตีเล็กโดนลิงแย้งแฟนนะจ๊ะเอ๊ออนใครเป็นแฟนมันยะเอาล่ะเอาล่ะนักเรียนทุกคนนั่งลงก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปกว่านี้นั่งลงนั่งลงครูคะมันเลยเถิดก็เพราะครูล่ะค่ะใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ครูมีข่าวสารจากทางโรงเรียนจะมาบอกนะข่าวสารแล้วเหรอคะครูขอเป็นข่าวแบบสนุกสนุกได้ไหมคะครูคือเวลาครูปิติมาที่ไรเนี่ยไอ้ข่าวที่ตามมามันเหมือนจะแบบว่ามันเหมือนจะดีอะค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ดีสักอย่างเฮ้ยว้าไม่ขนาดนั้นหรอกไม่มาหรอกค่ะครูของจริงชัดเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ครูว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีนะครูว่านักเรียนทุกคนต้องชอบอ่ะเออเอาดิไอ้ข่าวดีที่ครูว่าเนี่ยมันคือข่าวอะไรคะครูนั่นเลยค่ะก็คือโรงเรียนชอยวิทยาของเราเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมอีกแล้วเหรอคะทำไมอ่ะดูหนูเบลไม่ค่อยชอบกิจกรรมมะคือไอ้กิจกรรมอะก็ชอบค่ะครูแต่ไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยกิจกรรมมันแบบมันเบเบอะค่ะครูหนูอยากได้กิจกรรมอะไรที่มันแบบโลดโผนโจรทยานหน่อยค่ะครูเฮ้ยเฮ้ยแต่อันเนี้ยเข้าทางเลยเนี่ยเข้าทางเลยเพราะกิจกรรมที่ครูจะมาบอกวันนี้นะสุดแอดเวนเจอร์เลยนะจะบอกให้ครูครับเต้นถ้าเป็นกิจกรรมไอ้เต้นเกาหลีอะไรเงี้ยเออผมขอบายนะครับอะไรแหมจะตายกูไม่ใช่เพราะไอ้ท่าเต้นเกาหลีเนี่ยวะที่ทำให้มึงทำคะแนนติดแอนนี่มันได้อ่ะเออใช่ใช่ใช่เลยนี่ลืมพระคุณนะลืมพระคุณนะเนี่ยเนี่ยหยุดเลยทุกคนอ้อนนี่แหละรอที่สุดได้โอ้โหแม่ไฟก็เหมือนกันใครทำคะแนนจีบใครไม่ทราบยะโอ้ไฟล์ครับโหแม่นักเรียนทุกคนมีแต่เรื่องให้ปวดหัวทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนาะคือว่าอย่างนี้นะมาเนี่ยที่พี่รู้ด้วยแกเก่งเรื่องรู้เลวพวกนี้ด้วยยอดแกนี่มันชั่วได้ใจเลยเดี๋ยว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 และมึงเตรียมของยังนี่รู้ไหมเนี่ยตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันชอบมากเลยการเข้าค่ายเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยจ้ะเฮ้ยกูก็ชอบกูชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านไกลๆเว้ยไอ้ยิ่งเราไปเข้าค่ายเนี่ยวิ่งแม่งโคตรดีใจอ่ะไอ้ยิ่งถ้าไปเข้านานๆแล้วก็ไกลนะเว้ยมันสุดๆไปเลยว่ะโอ้กูว่าน่ะที่บ้านมึงอ่ะเขาดีใจกันทั้งหาที่มึงไม่อยู่บ้านนานๆน่ะเอ้ยตีเล็กที่บ้านไม่รักหรอจ๊ะโอ้โห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 สมน้ำหน้าจ้ะโอ้โหที่บ้านมันดีตายเลยโอ้นเฮ้ยโอ้นคือข้ารอเล่นเอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจเว้ยโอ้โหโทษ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 เว้ยเชื่อหรอจ๊ะฉันเนี้ยหลอกนางงกันทั้งสองคนเลยโอ๊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 ยเจ็บยันฉันยอมแล้วจ้ะฉันยอมแล้วจ้ะโกหกหน้าตาดีนะมึงเหรอโอ้โหแล้วเขาจะดีไหมเนี่ยเปล่าจ้ะฉันก็แค่ซ้อมไว้นะจ้ะตอนเข้าค่ายเนี่ยเขาต้องหลอกเราสารพัดเลยนะจ้ะคือเราโง่อยู่แบบนี้เราต้องโดนหลอกตายแน่ๆเลยจ้ะเออเฮ้ยดีนะเว้ยที่ข้าฉลาดไม่หลงกลในอ้นมันนะมึงกับคนแรกเลยน่าเสียก่อนกูอีกเฮ้ยเดี๋ยว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 เขาเรียกว่ามันเป็นการหยั่งเชิงศัตรูเว้ยเฮ้ยโอ้โหหยั่งเชิงเสมือนนะมึงกูเห็นเมื่อกี้หน้าเหลืออยู่สองนิ้วมึงอะว่าแต่ค่ายครั้งนี้จะเป็นยังไงเนาะแค่คิดอะก็สนุกแล้วจ้ะเออดิวะอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆว่ะไอพวกเราเนี่ยมันก็สนุกนะเว้ยแต่พวกผู้หญิงเนี่ยมันจะสนุกกับเราปะวะอ้าว
แต่ถ้าสาวๆไม่สนุกละจ๊ะจะทำยังไงเราสนุกกันอยู่แค่3คนแล้วมันจะไปสนุกละจ๊ะเราต้องสนุกแบบไม่หยุดสนุกทั้งโรงเรียนเราจะได้โอ้ยมันสนุกมากไปปะเนี่ยเฮ้ยเอางี้ดิถ้าเราอยากสนุกนะเว้ยเรามาสร้างกิจกรรมกันดีกว่ากิจกรรมอะไรกิจกรรมนี่มันอะไรวะกูไม่ค่อยเก็ตเลยว่ะโหไอ้หน้าแพ้มึงนี่ไม่มีครีเอทีฟเลยมึงคิดดูดิเราแกล้งหาอะไรแกล้งผู้หญิงดีกว่าแกล้งพวกแม่งเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อแกล้งด้วยกันทำหน้าแพะใส่มันหรอวะฉันว่าฝ่ายเนี่ยโง่แล้วนะจ๊ะตีเล็กเนี่ยโง่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 กว่าฝ่ายอีกจ้ะยิ่งรู้จักเนี่ยยิ่งโง่เกินกว่าใครเลยจ้ะลูกสาวเสิร์ฟสุดยอดมากจับมือทีเดียวโอ้โหเฮ้ยงั้นอย่างเงี้ยคนฉลาดอย่างมึงสองคนอ่ะลองคิดดิว่ากิจกรรมที่มึงว่ามันคืออะไรวะโอ้ยไอ้ตีกูเตรียมมาเป็นชาติแล้วเว้ยเรื่องแบบเนี้ยกูเตรียมมาดีเว้ยโอ้โหไอ้ที่ว่าเตรียมเป็นชาติของมึงอ่ะมึงเตรียมอะไรวะเอาให้ดีนะมึงพวกมึงพร้อมจะฟังหรือยังเข้ามาใกล้เดี๋ยวกูจะบอกให้ฟังเว้ยโอ้ยอยู่กันแค่3คนเนี้ยทำไมต้องทำลึกลับลับอะไรกันด้วยนะจ๊ะมึงจะฟังไม่ฟังฟังจ้ะฟังจ้ะโอ้มาเดี๋ยวเว้ยเราจัดการเลยรับรองเว้ยพวกผู้หญิงอ่ะกระเจิงเจ้าชัวร์ตั้งแต่เริ่มรู้จักกันจนถึงทุกวันนี้เลยนะจ๊ะมึงช่วงจริงว่ะมึงสั่นเสริญกูอีกรอบแล้วโอ๊ตขอจับมือทีโอ๊ตขอจับมือเลยเอาจับกูด้วยสิจ๊ะเอามึงจับกันให้หมดเลยเฮ้ยไม่ชมกูเนี่ยมึงไม่ต้องมายุ่งกูเลยเขากินขนมเลยเจ๋งมากเลยบอกเอาหนมมากินต่อจ๊ะโอ๊ยหยิบจ้ะโอ้แบบนี้นี่เองแค่นี้ไอ้ผู้ชายก็เจอแล้วใช่ไหมใช่แล้วสุดยอดจริงแต่เป็นเพื่อนแกมาเนี่ยฉันเพิ่งรู้ด้วยแกเก่งเรื่องรู้เลวพวกนี้ด้วยยอดแกนี่มันชั่วได้ใจเลยเดี๋ยวหยุดเลยเบลฉันว่าไอ้คำเยินยอของแกมันดูแปลกๆแฮะฉันล้อเล่นเฮ้ยแกตลอดว่าแต่ว่าถ้าแผนนี้เราสำเร็จอ่ะการเข้าค่ายสุดสัปดาห์เนี้ยมันต้องมันสุดจะวิ่งลิงโก้ไปเลยว่ะแกExcuse me. ขอประทานโทษค่ะต้องแปลอีกเก่งมากใช่นักเรียนแล้วคนที่ภาษาอังกฤษของพวกเธอนี่ก็จะค่อนข้างดีขึ้นเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่จ๊ะครูเห็นคุยกันสนุกสนานใช่อ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะครูมันเป็นความลับอะค่ะเฮ้ยความลับหรอความลับอะไรครูชอบความลับบอกครูหน่อยสิมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่บอกเขาทำไมเล่าก็บอกอยู่ว่าความลับนี่โอ้ยไม่เป็นไรบอกมาเถอะครูชอบความลับเดี๋ยวครูชอบครูเก็บความลับอยู่นะครูเป็นครูเดิมใช่หรอครูขาตอนนี้หนูคงบอกครูไม่ได้แล้วค่ะว่ามันเป็นสัจจะของลูกผู้หญิงดีมากถ้าเกิดว่าหนูบอกครูไปเนี่ยเดี๋ยวยายเบลก็จะโกรธไม่เป็นไรบอกครูได้เลยทำไมอะคะครูเองก็มีความลับเหมือนกันความลับอะไรเหรอคะครูก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะก็แค่สัปดาห์หน้าโรงเรียนเราจะมีกิจกรรมเข้าค่ายกันอะอ๋อกิจกรรมเข้าค่ายอันนี้หนูรู้แล้วค่ะทำไมรู้กันแล้วว่าโอ้ครูหนูตกใจขนาดหมูร่วงขนาดนี้เลยแล้วรู้กันได้ยังไงอะโอ้โหครูค่ะมันไม่เห็นจะเป็นความลับตรงไหนเลยคะก็ครูปิติเนี่ยเพิ่งจะมาบอกพวกหนูเมื่อตอนสายๆเนี่ยค่ะอ๋อเหรอแล้วเขาบอกอะไรอีกบ้างไหมก็ไม่บอกนะคะบอกแค่ว่าสัปดาห์หน้าเจอกันใช่ค่ะแค่นั้นนี่เหรอคะความลับไม่ได้ตื่นเต้นเลยหนูก็นึกว่ามันจะมีอะไรตื่นเต้นแบบเอ็กไซต์นะคะครูค่ะเอ็กไซต์เหรอเดี๋ยวได้มีเอ็กไซน์แน่ครูจาริก้าค่ะครูคุยกับใครอะคะบริการตัวเองบุฟเฟ่35บาทบริการตัวนับวันนี้ครูก็เริ่มแปลกๆเนาะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะจ๊ะเด็กๆครูค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
ครูเขาเริ่มเนี่ยรู้แกคิดอะไรอยู่อ่ะแอนนี่วันนี้สงสัยจะมีหน้าปากครูแองเจลิก้าลืมกระยังถ้าหางเนี่ยได้ลองลิ้มชิมแล้วสักนิดนึงเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกจิป่ะฮัลโหลขอดีด้วยแม่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 ยำมะลอยเด้อยำมะลอยเด้อแม่บักที่บ้านเลยไปเลยไอ้ผีบ้าครูก็บอกไอ้ผีบ้ากินไปเลยอะไรบ่รู้หนูฟังแม่โอ้ยมันตกไม่เอาผมมีแต่หนังค่ะที่แกไปซื้อมาให้ฉันใหม่แล้วฉันจ่ายบุฟเฟ่ต์กินไม่คุ้มเลยอ่ะบาร์บีคิวหนาวอ่ะเมื่อกี้เราจะหยิบกินเลยน้องไม่น่ารอให้ครูเข้ามาก่อนอ่ะนี่ดีมีด้วยเดี๋ยวไปเข้าค่ายเดี๋ยวไม่มีใช้ไม่เอาอะไรมาไม่ต้องบอกฉันสวัสดีคนทหารทุกคนลุงลุงครับลุงครับนี่นักเรียนของเรานะครับลุงไม่ใช่พลทหารนะเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยครูปิติก็เป็นซะแบบเนี้ยครับเอ้ยมัวอมชมก็เพื่อเด็กๆอยู่ได้วันนี้เป็นวันเข้าค่ายวันแรกมันต้องให้จริงจังขับกระเฉงทั้งหมดแถวตรงครับมันต้องอย่างนี้ลุงกิติจ๊ะนี่เรามาเข้าค่ายธรรมะหรือค่ายทหารกันแน่จ๊ะเนี่ยมีปัญหาจังนะเราน่ะลูกเป้าแบบไมเคิล5ครั้งปฏิบัติ1 2 3 4 5ครบแล้วจ้ะนี่มันต้องให้ได้อย่างนี้มันต้องให้อย่างนี้สิเราน่ะมาเข้าค่ายกันวันแรกเราต้องอยู่ในกฎในระเบียบในวินัยเข้าใจเปล่าเนี่ยอย่างไม่สลดนั่นแน่มีปัญหามากนักไงพลทหารอ้นจ้ะจะถามว่าขอรูปอีก5ครั้งได้ไหมจ๊ะไอ้ไอ้นี่ติดลมเลยโอ้โหนี่อะไรไม่ได้เก็บกดไม่ได้วัดเนี่ยกําลังมาชอบที่น่ากลัวเพลินๆสิท่าแหมเด็กวัดเด็กวัดนี่เคลิ้มง่ายเฮ้ยเดี๋ยวไฟล์นั่นอะไรของแกน่ะก็หม้อไงลุงเออหม้อนะก็รู้ว่าหม้อแต่จะเอามาทำไมวะนะคือแบบว่าโอ้ยเอิบอาบเอิบอาบอยู่นั่นแล้วกูอยากรู้ถ้าบอกแล้วห้ามร้อนนะลุงโอ้ยมีอะไรก็บอกไปเถอะเสียเวลาฉันอยากทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วเนี่ยคือว่าผมเป็นคนติดหม้อฮะลุงเฮ้ยไม่ใช่คือแบบว่าที่บ้านเราอ่ะแม่ทำกับข้าวเก่งเราก็เลยโตมากับหม้อนี่แหละไม่ว่าจะตื่นจะนอนก็มีหม้อนี่แหละที่เข้าใจอ่ะหัวมึงเข้าหม้อเลยหม้อจ๋าคืนนี้มานอนนอกบ้านกันนะหม้อนะโอ้ยเฮ้ยไฟไฟคนบ้าอะไรว่านอนติดหม้อโรคจิตนี้หรอเนี่ยโอ้นั่นดิเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอนี่ขนาดฉันมีหม้ออะไรอ่ะก็มีหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยก็มีหม้อไงทำไมก็คือที่บ้านฉันเนี่ยมีหม้อเยอะแต่ว่าแม่ฉันก็ไม่เคยสอนให้โตมากับไอ้หม้ออย่างนี้นะแต่ว่ากินแนวอ่ะฝ่ายฝ่ายถามจริงเหอะนี่แกล้างหม้อหรือยังเนี้ยล้างดิดมหม้อปะนี่ล้างแล้วหรอจ๊ะเนี่ยพอเลยผมว่ามันจะ4แง่ม8แง่มไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วครับลุงเฮ้ยครูพิติเอ้าทำไมครับ2แง่2งามก็พอแล้วมั้งตามเนี้ยเอาสลายงามเลยครับผมเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะครูต้องให้อย่างนี้สิเอางั้นเชิญครูพิติเลยครับนะนักเรียนทุกคนฟังทางนี้นะครับที่สำคัญก็คือถ้าใครผิดกฎผิดระเบียบครูบุษบาเขาฝากบอกมาว่าจะมีบทลงโทษแบบเหมาเข่งนะครับน้องเรียนทุกคนฟังทางนี้นะครับค่ายครั้งนี้เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น
หนึ่งคืนคืนเดียวเหรอคะครูโอ้โหไม่มันเลยอ่ะใช่ใช่คืนเดียวไม่มันเลยจะมือยาวเลยฟังก่อนครับฟังก่อนนะครับครูว่าค่ายคราวนี้ทุกคนจะต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนครับผมได้แล้วว่าคืนเดียวเพราะค่ายนี้เป็นค่ายธรรมะนะฉะนั้นคราวนี้ผมต้องขอความร่วมมือทุกคนโดยการสงบเสงี่ยมเจียมตัวและเจียมใจให้ดีๆนะครับสงบเสงี่ยมด้วยในระยะเวลา2วัน1คืนนี้ทุกคนต้องอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดครูครับแล้วกฎกติกามันคืออะไรล่ะครับไอ้ฝ่ายนั้นมันยิ่งเซ่อซ่าอยู่ครับครูเอาครูไปข้ออ้างอยู่ให้มึงโหเดี๋ยวเอาหม้อครอบหัวเล่นกฎกติกาน่ะก็ไม่ยากหรอกนะแค่ข้อ1เนี่ยห้ามคุยกันเสียงดังทำได้เปล่าสบายสบายดีจิ๊บเลยอ่ะข้อที่2นะครับห้ามเล่นมือถือโอ้ยบ้านจนไม่มีใช้อยู่แล้วจ้ะครับผมแล้วข้อที่3นะครับชายและหญิงแยกห้องนอนและห้องน้ำกันโถเอ้ยเสียลมเลยอ่ะลืมตัวขอโทษค่ะไม่น่าลืมตัวมันเลยลุงครับผมครับและข้อ4นะครับทุกคนสำคัญเลยนะต้องเข้านอนเวลา2ทุ่มตรงโอ้โหครูจะรีบนอนไปไหนคะเนี่ยนอนเป็นเด็กอนุบาลอนามัยเลยละครยังไม่มาเลย2ทุ่มอ่ะครูหาแล้วยิ่งเฉพาะวันจันทร์เนี่ยเขามีละครดีด้วยค่ะครูตอน2ทุ่มเนี่ยหนูดูประจำเลยค่ะทางช่องเฮฮาเรื่องโรงเรียนนี้มีฮาค่ะครูใช่ไหมไม่ดูหรอกดูหัวดูเดี๋ยวกับแอนนี่ดูเหมือนกันเหรอจ๊ะฉันก็ดูสนุกมากเลยละครบ้าแล้วละครดีจะตายเนี่ยตายฉันด้วยนักแสดงนี่โอ้สุดยอดเว้ยตบโอ้มอเขาบอกแม่มือพอเลยครูรู้นะถึงแม้ละครเรื่องนี้มันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่พวกเราก็ต้องห้ามดูเข้าใจไหมตัวหนูเป็นแฟนคลับของเบลอะไรเบลไม่รู้สวยสวยอ่ะคุณแฟนคลับคุณวิติคุณยังไม่พูดเลยละครดีระดับประเทศอย่างเงี้ยอดดูแต่ได้ว่าดีหรือว่าดียิ่งติดอยู่ด้วยเนี่ยกลับมาดีกว่าไปดูดีกว่าเนี่ยรอด่าอีอ้วนไฟอ่ะก็เพราะแบบนี้ไงก็เพราะแบบนี้ไงเราเลยต้องมาเข้าค่ายกันเราต้องรู้จักเสียสละยอมอดยอมขาดอะไรบ้างใช่กติกาก็มีแค่นี้แหละครับทำได้ไหมทำได้ไหมที่สำคัญก็คือถ้าใครผิดกฎผิดระเบียบครูบุษบาเขาฝากบอกมาว่าจะมีบทลงโทษแบบเหมาเข่งเหมาเข่งยังไงล่ะครับลุงกิตติเหมาเข่งก็แบบปลาทูทูเหมาเข่งเนี่ยเขาหมายความว่าปลาฝูงนึงอะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเน่านะมันจะส่งกลิ่นไปทั้งฝูงเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยละเฮ้ยแต่ก็ไม่เห็นมีใครเอาปลามาเนี่ยครับลุงลุงหมายถึงว่าปลาหลายๆตัวเนี่ยนะมารวมกันอยู่เนี่ยนะแล้วตัวไหนเนี่ยมันเน่าสัดตวงนะมันจะพากันเหม็นไปทั้งฝูงแต่ก็ไม่เห็นมีใครเอาปลามาเลยนี่ครับเฮ้ยอ้นมึงไม่เอาปลาหลวงตามาป่าววะเปล่านะจ๊ะหลวงตาฉันอยู่จะเอามาได้ไงโอ้ยฝ่ายเอ้ยครับลงเรื่องผมทำไมไม่ได้เรียกมึงคุยกับไอ้ตีเล็กนุ่นเออเฮ้ยแล้วลุงดาผมทำไมเนี่ยเฮ้ยผมเฮ้ยกับมึงเลยเหรอก็ไม่เห็นมีใครเอาปลามาเลยเรื่องของมึงเหรอฉันก็ฉี่ตั้งนานแล้วไม่ฉี่ดีกว่าจ๊ะเอาเร็วในบกรักไงจ๊ะทำหมดเสียหมดเดี๋ยวหม้อเหม็นนะอะไรไม่รู้อะไรมันวะนี่มันโง่จริงมันแกล้งโง่เนี่ยมันโง่เหมือนไอ้ไฟนะอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรอะไรเฮ้ยนั่งไหนป่าอะไรใครพกมาเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้เดี๋ยวมั้งว่าไงวะนั่งเหรอจ๊ะแล้วเรื่องจะจัดการผู้หญิงคืนนี้มึงเตรียมมาปะวะเออแล้วอ้นมันเอามาแล้วป่าววะเออเฮ้ยไอ้อ้นของที่เตรียมมาป่าววะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวแผนที่เตรียมมาเสียหมดเว้ยจ้ะฉันนะแอบขอลุงมกทายกมาแล้วรับรองคลั่งอ
เฮ้ยแอนนี่พวกผู้ชายมันกระซิบกระซาบอะไรกันเนาะเฮ้ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดมากเปล่าเฮ้ยมันจะไม่มีอะไรได้ไงแกอย่าลืมนะว่าคืนนี้เรามีแผนการเผด็จศึกผู้ชายแกเซ็งว้าวก็แต่ว่าของที่เตรียมมาเอามาปะโอ้โหไม่ต้องห่วงคงเนี้ยไม่มีขาดจะบ้าเตรียมมาแล้วครับดูหน้ารับรองคืนนี้ผู้ชายกระเด็นอ้าวอ้าวอ้าวได้เวลาแล้วค่ะเด็กๆเก็บข้าวเก็บของกันเสร็จหรือยังจ๊ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ดีแล้วค่ะถึงเวลาเลิกงามยามดีแล้วที่เราทุกคนจะลงไปตะลุยฐานกันเย้ตะลุยฐานไปเว้ยไปเลยไปเลยไปเลยฐานสนุกสนุกแน่ครูไปนะครับครูครับครูค่ะมีฐานด้วยเหรอคะเอ้าก็มีสิคะลูกเข้าค่ายทั้งทีไม่มีฐานจะไปสนุกอะไรคะฮึฮะฐานเหรอคะครูอื้อโอ้โหอย่างนี้หนูก็เลิกเลยค่ะเครื่องสำอางพรีเมียมของหนูมันก็หลุดหมดสิคะครูขาอ้าวเบลขาไหนหนูบอกเองไม่ใช่เหรอลูกว่าชอบแบบโลดโผนจนทยานคุณครูก็จัดให้แล้วไงคะดูอย่างจะพวกหนุ่มๆสิเนี่ยไม่เห็นจะมีปัญหาเลยไม่บ่นสักคำโอ้ครูก็ดูไอ้พวกนั้นนี่ตัวมันน่ะพันถึกทั้งนั้นเลยอย่างไอ้ไฟอ่ะตัวไปเลยก็เล่นได้ไฟนี่มันอยู่คู่ขานี่ให้ลงปักยังได้นะคะไหนไฟอ่ะพวกหนูตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะพอแล้วค่ะสองสาวสองสาวนี่เอาใจยากมากเลยครูไม่คุยด้วยแล้วค่ะไปๆค่ะไปได้แล้วค่ะไปไปเข้าฐานค่ะไปเร็วสนุกจะตายครูอ่ะหูนี่ถ้าย้อนไปสัก15ปีครูลงไปเล่นด้วยแล้วนะคะเนี่ยไอ้คุณตาบ้าเลือดว่ะใช้แป้งขนาดนั้นน่ะออกมาจากนี้นะฉันว่าอารมณ์เนี้ยไม่ได้บ้าเลือดแล้วล่ะฉันว่าบ้าแป้งแล้วว่ะเก๋เอาขึ้นไปดิทำอะไรตรงนั้นล่ะลูกรีบมาเร็วมาลอดซุ้มประตูเห็นไหมเนี่ยสนุกจะตายออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะครูจะปะแป้งให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยแองจิลิก้าครับจะโหดไปไหมครับเนี่ยไม่หรอกค่ะแองจีก็แค่ขู่เด็กๆเล่นน่ะค่ะเห็นว่ามันเป็นเทศกาลแต่ว่าถ้าครูปิติอยากจะให้แองจี้ขู่หรือว่าอยากจะให้แองจี้ขวดแล้วก็แองจี้ก็จัดให้นะคะเนี่ยอะไรพวกนี้ไม่เห็นใจออกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กพวกนี้เราคือประสบการณ์ไหมเนี่ยโอ้ยอีตีทำไมมึงเลิศวะกูวะเฮ้ยไอของแบบนี้มันอยู่ที่หน้าตาไว้ให้ไปจ้ะคนกินละกินเลยอ่ะเดินน้อยแกเฮ้ยไอ้อ้นวะกูเหรอวะด้านหมาเหงาเลยว่ะเอาอีคุยไม่ทวนมาเลยต้องสามกระป๋องกวนไอ้ทวนว่าคนหน้าบานเหรอไอ้ไม่เล่าคนเดียวนี่นะนี่เร็วนี่เร็วหนูไม่โดนไม่ได้หนูหนูไม่โดนไม่ได้หรอคะเขาโดนกันหมดแล้วเร็วโอ้ยเลิกทำแล้วเลิกแล้วโอ้ยไอ้นี่โอ้ยโดนโดนไปเหอะเรื่องมากได้หน้าแกไม่ต้องห่วงสวยแล้วมาที่กระปกเมืองไทยเลยเนี่ยเฮ้ยคุณครูครับคุณครูครับเฮ้ยคุณครูครับอย่าทำแอนนี่เลยแอนนี่กลัวแล้วไอ้เนี่ยมาจังหวะหล่อตลอดเออคุณครูครับเชิญลงที่ผมเลยครับเขาจะรับแทนเหรอจัดมาเลยเนี่ยเองนะตีเล็กน่ารักจัดมาครูว้าวตายแล้วเฮ้ยเป็นไรวะแอนนี่กางเกงก็หลบตั้งหมดเลยนี่แค่กางเกงแกเปื้อนนู่นไอ้ตีเล็กนู่นมารับแทนแกเจอแบบหน้าอยากโง่เองไอ้ตีโอ้ยมือนี่เสียห้องหญิงจริงๆเลยเอาละค่ะทุกคนค่ะ
พอทุกคนเสร็จพิธีบูชายันบายคุณครูแองเจลิก้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตากันนะคะแล้วก็อีก20นาทีลงมาเจอกันที่นี่สำหรับสาวๆที่ห่วงสวยนะครับไม่ต้องแต่งหน้ากันลงมานะครับแต่งไม่ไหวแล้วค่ะคุณสภาพเนี้ยแค่นี้ก็เชิญครับไปค่ะลูกไปล้างหน้าด้วยค่ะไป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 แกล้งเด็กดีกว่าใช่ไหมครับเออใช่ค่ะถูกต้องค่ะเข้าค่ายธรรมะในวันนี้ครูมีของดีนะจะมาบอกให้มีอะไรหรอครับคุณครูพวกเราอยากรู้ตัวสั่นใหญ่หยุดเลยตลอดเลยต้องมาขี่ปากเราแป้งไปแล้วดูอ้วนมากเลยดูเนี่ยหัวเนี่ยมีน้ำเริ่มมือแล้วก็หัวเนี่ยตากแดดพูดอะไรนี่ค่ะโอ้โหเมื่อกี้ก็แป้งทิ้งแล้วยังกลิ่นแป้งติดอยู่ในบนอะไรจะเด็กเออยเป็นยังไงบังคะนักเรียนวัยมันโดนประแป้งกันนะสนุกไหมพอล้างหน้าล้างตาหมดจดอุ้ยล้างแล้วสวยสดแจ่มใสช่วงเวลาต่อไปไม่ต้องเลอะเทอะเดี๋ยวคุณครูจะให้เจอกับกิจกรรมใหม่เข้าค่ายธรรมะในวันนี้ครูมีของดีนะจะมาบอกให้มีอะไรหรอครับคุณครูพวกเราอยากรู้ตัวสั่นใหญ่เรื่องปะแป้งหนูเข็ดแล้วกลัวแล้วพอแล้วหนูขอเปลี่ยนเกมใหม่เออไหนบอกเข้าค่ายล่ะธรรมะไม่เห็นเลยละสักพระละสองพระอยู่ไหนว่าสักสองพระละสองพระเจ้าน้อยอยู่ไหนไอ้เรื่องพระสงฆ์พระสงฆ์นั่นไม่มีหรอกลืมนิมนต์ลืมบอกท่านก็เลยไปไกลเอาละเวลาจวนจะค่ำให้พวกเรานั่งทำสมาธิไว้นั่งทำสมาธิกันตรงนี้ละจ๊ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเธอนะยุงก็กัดตายทำแบบนี้ความคิดของใครคะหนูไม่ไหวนะหนูขอบายความคิดเก่าเองครูแองจี้ลองทดสอบดิสิอุจใจสู้ไหมบางคนเจอทั้งมดแอนเดอะคาบแถมยังโดนสิงโตงาบนั้นนะว่าใครไหนเหรอครับผมอยากขอเข้าไปจับมือเขาได้ไหมช่างเก่งแท้แน่จริงละเนาะว่าเก่งจังผมอยากบอกดังๆและผมแอบปลื้มใจเอาเป็นว่าทุกคนนะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูปิติขอไปนอนก่อนนะบายบายไปกับเขาโอ้ยครูปิติแล้วก็ทิ้งเด็กๆเลยนะคะไม่ได้ยังค่ะยังเดี๋ยวค่อยไปงาบทีหลังอยู่กับเด็กๆก่อนค่ะเราห้องดีๆเนี่ยทำไมเราไม่ไปใช้ล่ะจ๊ะเรามีตั้งเยอะแยะนั่นดิครูแล้วพวกเราทำไมต้องมามันต้องสมาธิตรงนี้ด้วยครูโอ้โหนั่นน่ะสิคะครูเออใช่แล้วตรงเนี้ยยุงมันก็เยอะอย่างที่แอนนี่บอกด้วยนะจ๊ะโอ้ใช่ค่ะเราไปนั่งสมาธิบนห้องเถอะนะคะนั่งเยอะๆๆๆๆ no ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเราจะต้องนั่งกันตรงนี้เพราะว่ามันคือบททดสอบแรกของเราถูกโอ้ยทดสอบอะไรวะทดสอบอะไรครูทดสอบความอดทนความอดทนไปยุงกัดดิโอ้เดี๋ยวแม่ว่าครูโอ้ยไหนนี่ฟังไม่ได้ไงเฮ้ยอย่าไปตบยุงอย่าไปตบยุงต้องห้องน้ำที่ต้องสนใจด้วยอาบน้ำเลยยุงมาแถวนี้ยุงมันนู่นนี่นั่นอ๋อค่ะนั่นแหละค่ะยุงไอจีใช้ภาษาไทยไม่ใช่ทันทีบอยซึ่งวันนี้นะเฮ้ยไม่ได้เลยนะลุงทำไมมันยากจังคะครูหนูไม่เล่นเลยได้ไหมหนูขอเปลี่ยนเกมแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี่อดทนหน่อยนะจ๊ะ
ดี๋ยวเขาเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเสร็จสอยเสร็จสอย